และนี่คือน้องๆทีม Victory Red และ Victory Blue ที่จะมาปฏิบัติภารกิจกับเราในวันนี้ครับช่องวอลพอยท์23ครับกับพวกเรานะฮะน้องๆ BNK48 ครับพี่โอ๊ตครับถูกต้องครับสีแดงลูกมีท่าแบบว่าเบิกเลิกเบิกชัยไหมก็ฝั่งเนี้ยมีแต่ผมยาวฝั่งนู้นผมสั้นจะมัดใจใครได้อ่ะถึงแม้ว่าแกะแผ่นความเชื่อมโยงเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพี่ให้ความมั่นใจตรงนี้นะครับผมสินเงินครับจะไปยอมครับนี่เรื่องมัดใจอ่ะไม่ต้องใช้ทรงผมหน้าตากินขาดแล้วจ้าถึงแม้ว่าแกะเชื่อมโยงจะไม่ได้เรื่องเหมือนกันแต่ถือว่ามีอะไรให้ตัดไปใช้ก็ถือว่าโอเคครับผมเราเจอไอคอนกันเลยไหมโอ้ไอคอนคนนี้คือบอกเลยว่าสังคมไทยนี่นะครับเรื่องดวงสำคัญมากโอ้เรียกว่าอยู่คู่คนไทยมาแต่ช้านานเลยถูกต้องครับแล้วไอคอนของเราวันนี้บอกเลยว่าเป็นมือต้นๆของประเทศไทยทุกคนเรียกหาเขาถ้าพูดถึงเรื่องดวงครับพร้อมยังครับพี่โอ๊ตพร้อมมากฮะพร้อมแล้วพบกับไอคอนของเรากันเลยเย้และไอคอนของเราเดี๋ยวนี้ครับหมอช้างบอกเลยว่าคือเบอร์ต้นๆถูกต้องศิลปินดาราทุกคนนี่คือโทรหาหมอช้างก็บ่อยกว่าโทรหาพ่อหาแม่อีกใช่ใช่นะครับกุ้งใจอะไรก็โทรถ้าตัวไม่ออกก็โทรมายืมเงินกับผมใช่อะไรนะไม่โทรมายืมตังค์เนี่ยหรอไม่มีว่าแต่มีสัก500ให้ยืมยอมวันนี้ครับบอกเลยว่าสำคัญมากเพราะว่าหมอช้างจะมาดูดวงให้กับน้องๆไอดอลของเรานะครับผมที่มาวันนี้ทั้ง10คนว่าปีหน้าดวงใครเจอรุ่งดวงใครจะร่วงครับเอาสิยาวๆนี่เอาสิเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปที่ภารกิจแรกของเรากันเลยครับก๋วยเตี๋ยววัดดวงภารกิจก๋วยเตี๋ยววัดดวงเป็นการวัดดวงเบื้องต้นของน้องๆโดยแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาสุ่มเลือกว่าจะต้องเติมเครื่องปรุงอะไรและปริมาณเท่าไหร่ลงไปในชามของตัวเองก่อนต้องรับประทานครับพี่จะให้หัวหน้าทีมนะครับคือน้องน้ำใสกับน้องแบมบูเลือกตัวแทนมาสีละ2คนน้ำใสเลือกใครดีครับภารกิจนี้นะคะขอเลือกสาวผมสั้นสวยสดใสสตรีขยี้ใจพี่บินบินค่ะอีกคนนึงครับอีกคนนึงคนนึงนะคะคนนึงครับมีก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องมีน้ำใสถึงส่งตัวเองค่ะคนนี้โชคดีด้วยความที่แบบลงมาเองแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างครับอ่ะสีแดงครับหนูขอเลือกเจ้าแม่วาไรตี้ค่ะหนูเชื่อมั่นในรีแอคชั่นพี่รีนะค่ะอีกหนึ่งคนครับน้องแล้วก็เนื่องจากหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก็ส่งตัวเองค่ะไปยืนเลยลูกพี่ย้ำอีกครั้งนะว่าชื่อเกมว่าก๋วยเตี๋ยววัดดวงทุกอย่างอยู่ที่ดวงครับผมพี่อนุญาตให้พวกหนูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นชอบในการตักแบ่งกันว่ามีการขโมยเสี่ยงจี้กันเกิดขึ้นนะพวกหนูสลับได้เลยครับสลับได้เลยหมอช้างมีคำแนะนำในการยืนไหมฮะว่ายืนตรงไหนถึงจะดวงดีดวงสวยตอนนี้เริ่มมีการเกลียดแล้วว่าไม่เอาคือถ้าหิวมากเนี่ยให้ยืนตรงที่ชามที่มันเยอะๆหน่อยครับนี่เป็นเรื่องดวงไม่ได้เกี่ยวกับดวงเลยไม่เกี่ยวกับดวงเลยอยู่ที่มาตรการล้วนเกี่ยวความหิวแล้วพี่โอเคคนแรกที่จะออกมาหมุนกงจักรพิฆาตอันนี้ครับผมคือน้องมินครับพร้อมไหมครับพร้อมหมุนครับน้ำตาในใจก็เราพอแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำตากับพริกนี่นะซังนี่นะซังหมุนเลยสองซังชอบกินเผ็ดไหมใช่ฝีเก่งจริงยิงได้ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะต่อไปครับน้ำใสครับใสน้ำใสหมุนหน่อยเลยตอนนี้พี่ออกไปแล้วของดีเฮ้ยของดีเยี่ยมมากไปครับหมุนพริกครับนี่พริกเหมือนกันแอมบูครับ
ครับผมบนอุ้ยเอ้าใส่โชว์ใส่โชว์ในรอบแรกน้องๆต่างซุ่มเจอเครื่องปรุงสุดแซ่บกันทั้งนั้นรอบต่อไปมาดูกันครับว่าแต่ละคนจะต้องเติมลงไปในปริมาณเท่าไหร่ไปจ้าหุ่นแรงจ้าพี่จ้าคนต่อไปครับนี่นะรู้สึกเป็นยังไงฮะถ้าจะเติมส่วนผสมนี้ลงไปในชามของเราต้องถามอีกค่ะซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยนะว่า5อะไรเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นยังไม่รู้อุปกรณ์ด้วยนะ5ถัง5ช้อนอะไรก็ตามแต่เอาแล้วครับตอนนี้ภาชนะของเรามาแล้วนะครับผมคนแรกครับเชิญครับมิมินชามแรกของน้องมิมินคือน้ำปลาครับ5กะลาครับผมตักตรงนี้เลยครับ5กะลานะครับโอ้1เฮ้ยเป็นไรฮะมันเหม็นมากเลยครับ2เชื่อหรอ3เหม็นมาก4โอ้ดึงดูนะโอ้ยไม่ต้องเต็มเวลาเต็มชามแล้วฮะตอนนี้ต่อไปครับผมเยรีนะครับเชิญครับหมุนอุปกรณ์ครับ1 2 3ทุ่มมือแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามครับเอาแล้วฝ่ายตรงข้ามนั่นเราขอโอกาสให้เป็นน้องน้ำใสเพราะเป็นหัวหน้าทีมได้เลือกเลยว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรให้รีนะครับผมหนูหมุนให้เขาอีกรอบนึงได้ไหมคะเฮ้ยหมุนให้เขาอีกรอบนึงได้ไหมแล้วแต่ได้ดิได้ดิแล้วแต่ได้แล้วแต่ได้เอาความดูสูตรของฉันไปยังมีใครดูสูตรพี่เหรอครับพี่ดาวบอกว่าขอบคุณค่ะ5ช้อนครับครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมไปกันเลยช้อนแรกนะครับโอ้เต็มเต็มน้อยนี่นะชอบมั้ยน่ะโอ้ my god my godปกติกินเผ็ดไหมฮะมีเผ็ดไหมกินเผ็ดได้ค่ะได้ค่ะ2แต่5ช้อนนี่คือ5ช้อนเยอะไป3โอ้ my god คนไฟได้เลยเนี่ย4ลำบากเลยลำบากโอ้ย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 ต่อไปน้ำใสเชิญครับมาเลยมุนหนูอยากได้อยากได้อะไรครับอยากได้อันนี้ฝากคนน้ำเหรอแค่ตุ้ม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 แต่เดี๋ยวก่อนนะอุ้มมือกูเหรออย่าซวยคนเดียวไม่ว่าพากูซวยไปด้วยอีกเอาละครับ5อุ้มมือเรามีอุปกรณ์มาแล้วนะครับแม่สอนมาตรงนี้เรียกว่าอุ้มมือแม่สอนนะคะแม่สอนมาถ้าไปกันแบบนี้สุดท้ายพี่ขอนะโอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวพี่โอ๊ตช่วยนะไม่งั้นพี่โอ๊ตช่วยนะใส่รอแล้วแล้วมือโอ๊ตน่ากลัวมากนะฮะพี่บอกเลยว่าแป๊บนึงนะอุ้มมือเราอ่ะแค่เป็นแบบแต่ถ้าอุ้มมือพี่เราพี่ปาดให้ใส่ไหมเท่าไหร่นะ5
นั้นอันนี้อันที่2หรือ3 2 3 3อันที่3อันที่3 2 2 2ได้ๆๆๆๆๆๆมา3 3โอ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้โหพ่อแม่สุดท้ายเบาๆๆระวังโอเคโอ้จะกินกันยังไงนี่และสุดท้ายครับแบมบูครับออกมาหมุนได้เลยครับโอ้ใส่ชูใส่ชูแบมบูได้ช้อนปลูกครับวักวักเนื้อโอ้ไม่แต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยหกหมดใช่ไหมไม่ได้มีเท่าไหร่ละสองครับโอ้ดูเป็นคนดีน้ำใจนะเป็นห่วงน้องเล่นต้องเล่นให้สุดครับอะไรมันเกิดขึ้นได้รายการเนี้ยสุดท้ายนะครับโอ้โหเย้มาครับผมถึงเวลาที่ทุกคนจะได้รับประทานนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนเป็นคนปรุงเองด้วยดวงของตัวเองครับโอเคทุกคนพร้อมนะครับเอาจ่อที่ปากนะครับจ่อที่ปากเลยโอ้โหกินแบบอ่ะหนึ่งนะจ่อไว้นะหนึ่งสองเดี๋ยวผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราให้กินอย่างเงี้ยมันจะง่ายไปเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงคนเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยดวงเราแย่แล้วเราต้องเจออุปสรรคเจออะไรมากมายแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับหมอใช่ครับครับเพราะว่าคนที่จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยครับคือคนที่มีชื่ออยู่ใต้แก้วนี้ฮะอ้าวหนังหักมุมเปิดที่รองแก้วมากครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงแล้วนะครับผม1 2ปัดฮึบใครใครโชว์กล้องหน่อยมินมินของตัวเองแบมบูกับน้ำใสสลับกันคนแรกครับมินมินครับรสชาติของน้ำปลาโอ้คนมาคนมากลับประจุใหม่เออรสชาติของน้ำปลา5กะลาน้ำความรู้สึกเหมือนลูกชิ้นดองไหมกลายออกมาน้ำน้ำปลาคล้ายทองเราเสร็จแล้วติดต่อฟอกไตด้านหลังเลยโอเคต่อไปลีน่าครับค่ะอร่อยไหมโอชิไหมโอชิโอชิโอ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันดีเลยเห็นว่ามาทีหลังโอเคครับต่อไปแบมบูครับกับพริก5คู่มือแรงมากโอ้ยน้ำเจ็บคอค่ะเจ็บคอเหมือนนี่นะเลยเจ็บคอค่ะกินไปแล้วเจ็บคอค่ะร้อนคอเอาคลายไม้พี่โอ๊ตดีกว่าไหมคนก็ไม่ใช่นกฮะทำไมเคี้ยวแล้วป้อนกันบ้างจริงเลยโอ้อ่ะต่อไปครับผมน้ำใสครับกับน้ำส้ม4ช้อนปลูกมาน้ำใสไปครับเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวโอเคแล้วปากกินน้ำส้มจนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันฉุนพี่โตเป็นโตไปในน้ำแล้วเจอจางเหรอโอเคอันนี้คือแค่ก๋วยเตี๋ยววัดดวงใช่ภารกิจแรกจริงๆนี่คือบอกได้ง่ายนะว่าให้ใครดวงดีไม่ดีก็จริงต้องบอกว่าเรื่องดวงเนี่ยคือสิ่งที่บางทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันบางทีเราคิดว่าไอ้นี่เราต้องแบบโดนแน่ๆแต่สุดท้ายมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงเนี่ยอีกเยอะแน่นอนโอเคครับผมภารกิจแรกเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยววัดดวงต่อไปครับพี่โอ๊ตหมอช้างฮะชื่อเวิร์กช็อปว่า
ดูเหงาเฮงเออขออีกทีได้ไหมครับดูเหงาเฮงโอ้โหนี่การออกอักขระที่ถูกต้องใช่ไหมฮะเหงาไหนพูดดิดูเหงาเฮงเหงาเหงาอันนี้เราจะจริงนะไหมจริงนะคนนี้ไหนไหนเหงาไม่เป็นไรฮะไอ้นี่ไอ้นี่ชงแล้วไอ้นี่มีแววชงนี่หมอเขาจะหมดความช่วยเหลือในการเดือดมีแววชงแล้วถ้าถามเองสำคัญตรงไหนครับคือบอกก่อนว่าในเรื่องของศาสตร์จีนเนี่ยเขาบอกว่าการดูลักษณะของคนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้าเกิดรู้หงอเฮงเนี่ยเห็นไปถึงข้างในเลยลองให้หมอช้างลองดูของพี่โอ๊ตยังไงครับหน้าเอาจริงจริงเอาหนึ่งก่อนเลยเนี่ยส่วนที่เราเห็นอย่างโง่เฮงเนี่ยนะครับส่วนบนสุดที่เป็นส่วนของหน้าผากนะครับสมมติดูหน้าผากเนี่ยเราจะดูที่ความกว้างของหน้าผากครับอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยเวลาดูเนี่ยเขาจะเอานิ้วเนี่ยวัดนะครับว่าเนี่ยว่าเนี่ยนะฮะผมว่าตอนที่หมอวัดนะครับผมว่าวัดเบากว่านี้ก็ได้ครับเอาเลยโอเควัดแรงเมื่อกี้ผมหน้ามึนแน่กลัวมันไม่แม่นให้เจ้าตัวเขาวัดเองดีกว่าต้องมือตัวเองครับนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่คนหัวล้านนะครับพอดีเป็นคนคิ้วต่ำครับหมอใช่ครับเนื้อที่ก็เลยเหลือเยอะใช่นะครับคือเวลาวัดเนี่ยเขาบอกว่าระยะความกว้างของหน้าผากที่ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณเท่าฝ่ามือของเราครับถ้าคนที่มีพื้นที่ตรงนั้นหน้าผากเยอะตอนนี้ทุกคนในสตูนะครับยกมือขึ้นไปหน้าผากตัวเองอาการเหมือนคนเป็นไข้กันอยู่ใช่ครับผมเหมือนหมอตัวไหนซิไปขับบ้านเมื่อกี้ครับผมทุกคนยกขึ้นมาทุกคนดูกลุ้มใจนะครับตอนนี้ทุกคนกลุ้มใจนะครับได้ยังไงครับนะครับคือถ้าพอดีเนี่ยถือว่าก็เป็นปกติแต่ถ้ามือเราเล็กกว่าหน้าผากครับแสดงว่าเป็นคนที่มีครีเอทีฟมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ แต่หน้าผากแคบเนี่ยจะเหมาะสำหรับนักปฏิบัติหรือว่าคนที่ต้องทำงานหนักเรามีภาพของน้องๆเนี่ยที่เป็นหน้าสดอยู่แล้วหน้าสดเลยจะได้เห็นชัดๆแล้วหัวเฮงดีหรือเปล่าเรามาไล่เช็คหัวเฮงทีละคนเลยครับเชิญครับเชิญครับเอาละครับผมเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วคนทั่วประเทศจะได้เห็นหน้าสดนะครับผมน้องๆเมมเบอร์นะครับเอาคนที่มีเอกลักษณ์เด่นๆในใบหน้าชัดเจนแล้วเราดูกันไปเลยครับไล่กันไปเลยครับคนแรกเลยไหมทำไมไม่เอารูปของน้องที่ตอบมาออกรายการมาออกเอาน้องอยู่นี่ครับเอาไปนึกว่าเป็นรูปจากผู้ชมทางบ้านไม่หน้าสดเขาถึงสวยนะสวยทีนี้เราเอกลักษณ์เด่นๆคืออะไรครับหมอช้างครับอันคือเวลาดูหัวเฮงเนี่ยเราต้องดูให้ออกว่าพอมองปลาร์ตไปปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นสิ่งแรกที่เด่นที่สุดนะครับอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยมองปลาร์ตปุ๊บเนี่ยเราเห็นความหยาบก่อนอันดับแรกใช่ครับมันเป็นความหยาบของหน้าหรืออะไรฮะกูว่าวันนี้กูได้ตบหัวละหมอมาแล้วฮะส่วนแรกเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้ที่สะดุดตาสุดเลยนะครับคือคิ้วเข้มมากเลยนะอันนี้ไม่ได้เขียนเลยเหรอลูกโอ้คิ้วเหมือนไม้กวาดไหมฮะคือเป็นคนที่คิ้วเข้มมากครับแล้วก็ขนคิ้วตรงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยชี้ออกมาอย่างที่คุณโน้ตพูดอ่ะคือเป็นเหมือนคิ้วที่เป็นคิ้วหัวไม้กวาดนะครับตำราเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นพิเศษคือคิ้วที่เข้มหรือว่าหนาเนี่ยมันหมายถึงการที่ต้องออกไปพบปะเจอผู้คนแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเยอะหรือว่ามีเรื่องของความสามารถในการกล้าแสดงออกที่ดีแต่ถ้าเกิดอยากสักเซสในเรื่องของคู่หรือว่าถึงวัยที่เราแบบก็อยากจะมีคู่มีแฟนมีความรักเนี่ยความบางของคิ้วก็ต้องฉันนั่นเดี๋ยวเราแก้หัวเฮงกันตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาปรับหัวเฮงกันเลยปรับหัวเฮงกันหน่อยนี่เป็นปทุมธานีโพลิคลินิกโอเคคนแรกเลยครับคือน้องเจนครับทีนี้เราจะต้องแก้งหัวเฮงนิดนึงวิธีการแก้งหัวเฮงง่ายเราไม่ต้องมาเสียกรรมไม่ต้องอะไรเลยเครื่องสำอางเนี่ยช่วยท่านได้ใช่นะครับคือในเรื่องของการเมคอัพเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีอาจจะช่วยกลบบางอย่างที่เป็นจุดด้อยในเชิงของหัวเฮงได้หรือว่าบางอย่างที่เราอยากจะให้มันเด่นขึ้นมาเนี่ยการใช้การแต่งหน้าหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการเมคอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้ด้วยเหมือนกันคนคิ้วหนาเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีคู่หาคู่ยากเพราะบางลงเนี่ยก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นครับหาเจนเลือกเลยครับจะให้เพื่อนคนไหนมาช่วยให้เมคอัพอาร์ติสต์คนไหนอาร์ติสต์คนไหนครับงั้นเลือกจิบละกันค่ะจิบมาเลยจิบหัวร้อนเขาบอกว่าคนที่เปลือกตามีพื้นที่เยอะเนี่ยต่อไปก็จะมีแบบ
ทรัพย์สินที่ดินมรดกเงินทองเยอะขึ้นด้วยลบเลยลบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการลบคิวด้านล่างนิดนึ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 งแต่เชื่อพี่ไม่ต้องนิดนึงไปเลยสุดซอยดีดีนะครับคนเสื้อตะโกนไปแล้วเอาเลยลูกดีอยู่นะขนาดลบยังออกยังไม่หมดเลยอ่ะตอนนี้นะครับก็คือบวชกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอทุกคนอนุโมทนาสาธุนะครับผมครับผลบุญกันไปในวันนี้นะครับกับแม่ชีคนใหม่นะครับไม่ใช่นี่คือเราลบเพื่อที่จะเขียนใหม่เขียนใหม่ควรจะต้องเป็นยังไงครับหมอช้างต้องเป็นยังครับความห่างของคิ้วเนี่ยสำคัญมากครับคิ้วเนี่ยควรจะห่างประมาณ1นิ้วครึ่งแตะเข้าไปตรงกลางแล้วก็นิ้ว2นิ้วก็ได้หรือว่านิ้วนึงแล้วก็ผ่าครึ่งผ่ามาครึ่งนึงคุณโรสลองดูนี่นิ้วของคุณคิ้วมันชิดเกินไปนะครับผมเอาเครื่องมือมาเฮ้ยอะไรจะบอกว่ามันชิดเกินไปมันชิดเกินไปรอเวลานี้มานานแล้วอาจารย์สมให้งามแล้วเดี๋ยวมึงดูกูเอาคืนกูยอมเอาเลยจะได้หมดข้อหมดโศกนะพี่ชายเอาจริงไหมหมดข้อหมดโศกกูไม่ง่ายเลยยังไงอ่ะมึงบล็อกเบอร์บล็อกไลน์กูแล้วชีวิตกูหมดละนี่กันคิวเยอะผมกันให้มันแบบว่าจะได้ไม่มีเคราะห์เพิ่มเติมเลยกันเยอะๆเลยกันเยอะๆนี่เคราะห์จะได้ไม่เข้ามาอีกถ้ารับได้ไหมครับอ่ะเชิญครับมาๆๆแก้ของมาปรับกูให้มาก่อนนะของกูไม่ต้องปรับแล้วของกูตอนนี้ลบอย่างเดียวเขาบอกว่าวางๆใช่ไหมวางรถนาเลยเป็นสุดยอดจริงพี่มันหน้าผากเหรอเฮ้ยตรงนี้โอเคเลยพี่กิฟต์โตขึ้นนี่อยู่วงการเพลงนะอย่าไปอยู่วงการช่างแต่งหน้านะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเครื่องนี้คิ้วบางเส้นเดียวอันนี้คือดวงดีขนาดใช่ไหมโดยทฤษฎีคิ้วเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ห่างกว่าเปลือกตามากๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีที่ดินมากอ๋องั้นหนูเขียนใหม่กันนะนี่บ้านน้องนี่ประมาณสนามบินสุวรรณภูมิเขียนเสร็จต้องเมื่อกับน้องเจคนต่อไปที่ได้ปรับโง่เฮงคือน้องมิโอริและคนอุ่นที่มีปีกจมูกเล็กเกินไปซึ่งตามตำราบอกไว้ว่าจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่จึงต้องทำการปรับโง่เฮงให้มีปีกจมูกที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับอีกหนึ่งคนที่จะถูกปรับโง่เฮงคือน้องผักขมเพราะริมฝีปากบางเกินไปซึ่งเป็นลักษณะของคนตระหนี่จึงต้องทำการปรับริมฝีปากให้เป็นกระจับสวยงามถูกต้องตามหลักโง่เฮงครับให้หมอช้างสรุปหน่อยครับว่าการใช้เครื่องสำอางในการแก้โง่เฮงเนี่ยมันจริงๆมันใช้ได้จริงๆไหมเออจริงๆต้องบอกว่าการแต่งหน้าหรือว่าการปรับในเรื่องของโง่เฮงเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการเสริมความมั่นใจของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันเริ่มมาจากข้างในที่ดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นคนที่แบบคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยใบหน้าโง่เฮงมันก็จะออกมาดีตามมาให้ดูคุณโอ๊ตเป็นตัวอย่างใช่ครับใช่ให้ดูจมูกคุณเป็นตัวอย่างนะครับแก้ปัญหาจากภายในก่อนถูกต้องคิดดีทำดีก่อนทุกอย่างก็จะดีเองครับผมเอาล่ะหมอช้างได้ปรับโง่เฮงให้น้องๆแล้วเดี๋ยวเราต่อไปนะฮะมาดูกันว่าปรับแล้วดวงจะดีหรือยังกับภารกิจที่ชื่อว่าหยุดปุ๊บยิงปั๊บกิจนี้นะครับครับหยุดปุ๊บยิงปั๊บครับหลังจากที่เราได้เรียกว่าเพิ่มเติมโง่เฮงต่างๆคราวนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าน้องๆเนี่ยดวงแข็งจริงแล้วหรือยังเอาภารกิจหยุดปุ๊บยิงปั๊บเป็นภารกิจที่จะวัดดวงโดยให้น้องๆลงมานั่งบนม้าหมุนที่มีปืนใหญ่จ่ออยู่ด้านหน้าใครที่มาหยุดอยู่หน้าปืนใหญ่ก็จะโดนยิงใส่และออกจากการแข่งขันไปเพราะถือว่าเป็นคนดวงไม่ดีซึ่งผู้กล้า6คนครับพี่โอ๊ตครับเราจะให้หัวหน้าทีมเป็นคนเลือกใช้คำว่าผู้กล้าหรือว่าเป็นคนที่โดนบังคับลงมาครับถูกโดนบังคับลงมานั่นแหละครับผมสีแดงส่งใครลงมาน้องแบมบูคนแรกค่ะ
พี่อุ่นบอกว่าดวงต้องแข็งใช่ไหมคะจ้ะดูจากฉายาเขาแล้วเขาน่าจะแข็งหน้าดูพี่ก่อนเย้แข็งร่างกายครับผมแล้วจิตใจคนนี้คนแรกมาแล้วครับแล้วก็คนที่สองขอเป็นคนที่ยิ้มกว้างขนาดนี้แล้วครับพร้อมมาครับอันนี้ตัดหัวทิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่าแบบปรับหมู่เพลงไปแล้วแล้วก็ขอเป็นคนต่างชาติอีกสักคนแล้วกันนะคะพี่รีนะค่ะใครครับสีน้ำเงินครับน้ำใสเลือกมาเลยครับในเมื่อสีเรามีคนแก้หมู่เพลงที่ดีขนาดนี้มาแล้วทั้งสองคนนะคะก็ขอส่งสำคัญเอาไปเลยค่ะเจ๊ดวงดีครับสู้ด้วยหน่อยและคนสุดท้ายนะคะคนไหนครับดวงดีสุดพูดเลยในกลุ่มนี้ดวงดีสุดเลยใครครับหนูเองค่ะได้เวลาแล้วครับผมกับภารกิจหยุดปุ๊บยิงปั๊บไม่น่าเชื่อหมอช้างเอาตัวรอดไปยิงข้างบนแล้วครับแล้วที่ตากล้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยองศามันเป็นแบบนี้นะครับหมอช้างกูเดินไปข้างบนเลยนะครับมายืนสังเกตการจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพร้อมนะครับ1 2ไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้แรงอีกแค่จะหยุดกับพรุ่งนี้นะครับแล้วสวดมนต์ไว้ลูกเราจะหยุดปุ๊บยิงปั๊บกันต่อครับผมเราจะได้ยิงกันแล้วเทคดาวทีละคนจนเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นเหลือท้ายเท่านั้นเชิญพี่โอเลยครับนี่ครับยิงเลยใจอุ้ยไม่พอดีโอ้โหก่อนแรงนี่นะครับตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วได้แล้วWe'll be right back.
ผมตอนนี้คนไทยได้หมดไปจากเกมนี้แล้วพร้อมนะครับไม่พร้อมค่ะเอาเดี๋ยวจะเข้าไปไม่ได้แล้วพี่โอต้องไปแล้วพี่โอนะคะช่วยลงน่าคือโชคดีมากโชคดีมากที่โดนแล้วแต่ว่าปืนใหญ่ขัดลำกล้องตรงนี้นะครับมันปืนใหญ่กระบอกแตกนะครับโอ้โหลงเป็นแมวเลยครับวันนี้บ้าโอเคนะครับภารกิจนี้เสร็จสิ้นถือว่าเลอะเทอะกันไปนะครับภารกิจหน้าเดี๋ยวทำนายดวงยาวๆกันเลยนะครับกับภารกิจที่ชื่อว่าทำนายทายทักในภารกิจทำนายทายทักหมอช้างได้ทำนายดวงชะตาในปีหน้าของน้องๆทั้ง10คนและจัดเรียงลำดับเอาไว้ไปดูกันครับว่าใครจะดวงดีที่สุดและใครจะดวงตกที่สุดในเรื่องของการจัดอันดับเนี้ยครับเราเป็นการจัดสำหรับเฉพาะน้องๆโดยตรงเลยนะคือเราไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลเลยครับเราเอาที่เรื่องของดวงล้วนๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราถามน้องๆก่อนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆคิดว่าดวงชะตาตัวเองเป็นยังไงบ้างครับผมคนเลยน้องน้ำใสเป็นไงปีที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าดวงหนูตกหรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนทำอะไรยังได้แบบไม่ดีเท่าที่คิดเท่าที่ควรนะคะเหมือนทุกอย่างแบบหลุดลอยออกไปจากมือหมดเลยหลุดลอยนี่คือที่บ้านน้ำท่วมหรือว่าไงหน้าที่การงานหน้าที่การงานสงสัยแต่น้องผักขมในชีวิตต้องดีแน่นอนเพราะยิ้มตลอดเวลาเป็นคนยั่งเหมือนกันนะเพราะเป็นคนดวงดีมีใครคิดว่าตัวเองดวงดีบ้างใครคิดว่าแบบแล้วนัทลีคือหนูว่าหนูดวงดีขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหนูแบบป่วยมาตลอดเลยค่ะแต่ปีนี้ไม่ป่วยเลยเรื่องสุขภาพใช่เรื่องสุขภาพอ่ะมาครับได้เวลาแล้วครับครับได้เวลาสำรวจดวงชะตาปีหน้าครับกับสุดยอดวงไอดอลของเมืองไทยเรามาดูกันว่าเมมเบอร์คนไหนครับผมเริ่มจากที่อันดับ5ก่อนเลยครับแบมบูราศีสิงห์ครับราศีสิงห์นะฮะก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงสบายๆเลยนะอะไรที่เริ่มไว้ในปีนี้นะครับก็จะไปต่อยอดในปีหน้าได้สำหรับผมเนี่ยคนดวงกลางๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังหน่อยก็คือว่ามันจะมีเรื่องความวุ่นวายภายในบ้านเกิดขึ้นถ้าแบมบูอยากจะแก้เคล็ดเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราปิดประตูบ้านไม่ต้องให้เข้ามาดีง่ายกว่านั้นอีกเอาละฮะเอาตัวเราออกไปจากบ้านนั้นเลยย้ายไปที่อื่นไม่ต้องกลับบ้านเลยทุยแก้ไงครับแก้ไงครับแก้จริงๆจัดบ้านบ่อยๆดังนั้นเนี่ยแบมบูเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยพยายามไปย้ายพวกกระเป๋าสตางค์พ่อแม่ออกมาเดี๋ยวก่อนนั่งดิอันนั้นขโมยครับอันนั้นขโมยเงินอันนั้นขโมยโอ้ยอันนั้นเป็นราศีที่กลางๆนะครับผมใครเกิดราศีสิงห์ราศีเดียวกับน้องทำจริงเลยอันนี้หมอช้างเป็นหมอดูหรือว่าเป็นนายกสมาคมตลกกันแน่นานๆผมจะได้มาออกรายการนี้ก็แบบโอเคโอเคโอเคมีความสนุกสนานแบบนี้มันคุยกับพันผู้แตกอยู่อื่นไม่รู้ผมก็ปล่อยของบ้างนะครับตอนนี้ใครเกิดราศีสิงห์ก็ชีวิตก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะในปีใหม่นี้สบายแน่นอนโอเคครับผมมาตอนนี้ทุกคนนี่คือลุ้นมากเลยนะหน้าตาทุกคนแบบว่าเกมที่ผ่านมาคือไม่มีความหมายเลยเลยครับตอนนี้ทุกคนแบบนั่งลุ้นแบบโอ้ยขอกูต้องหนึ่งในสี่ก็ยังดีวะต่อไปครับอันดับที่4ครับน้ำใสกับนัทลีนครับมาในราศีตุลครับเป็นราศีที่จะรวยขึ้นแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าพอเงินทองดีขึ้นแล้วเนี่ยมันหมายถึงกับว่าบางทีอาจจะมีรายจ่ายเยอะขึ้นด้วยนะคือมันมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาครับแต่จ่ายเยอะก็จะมีโอกาสได้เข้ามาเยอะมากขึ้นด้วยโอเคครับไปแล้วต่อไปครับอันดับที่3ครับ
ตอนนี้ผักขมคือจิตหลุดไปแล้วนะครับไปแล้วกูอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะตอนนี้ปากกูฉีกที่หูแล้วไปครับมีใครครับจิ๊บจิ๊บราศีเมถุนครับเป็นราศีที่พระราหูเข้านะฮะเอาล่ะฮะเอาจริงพระราหูเข้าบางคนเขารู้สึกมันไม่ดีไหมครับหลายคนเนี่ยจะกังวลก็คือว่าพระราหูเข้าเนี่ยมันจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าโดยตำราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พระราหูเนี่ยจริงๆเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนจริงครับเป็นเงาครับดังนั้นบอกอาชีพที่อยู่กับแสงกับเงาเนี่ยก็คือเนี่ยนักแสดงบันเทิงพอเวลาราหูเข้าปุ๊บเนี่ยจะกลับกลายเป็นรุ่งมากแล้วดาวตรงนี้ก็มีโชคในเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของต่างประเทศแล้วก็โชคในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์ยุคไซทั้งหลายเมถุนเป็นโดยทฤษฎีเป็นราศีที่หน้าตาดีที่สุดใน2ราศีคือโดยสถิติเนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดราศีนี้เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะมีหน้าตาที่ดีมีความโดดเด่นดังปีหน้าก็จะเป็นปีที่ยิ่งดีของเราดีขึ้นของเราแน่นอนโอเคครับที่เหลือทั้ง6คนที่ยังไม่ถูกเปิดครับลงมาเลยครับผมด้านล่างเลยครับคนที่เหลือลงมาแล้ว มันจะเริ่มเข้มข้นขึ้น3คนจะอยู่ตารางด้านบนถูกต้องดวงดีอีก3คนอยู่ด้านล่างดวงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับ2เลยครับครับใครเอ่ยใครเอ่ยและอันดับที่2นะครับผมนั่นคือเจมส์กับมินครับเย้ดวงดีทั้งคู่เลยครับผมราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆถือว่าดวงดีมากในปีหน้าเลยนะครับก็เป็นปีที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงตำแหน่งความก้าวหน้านะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องระวังหน่อยเป็นไงครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเนี่ยจะมีเรื่องให้เสียน้ำตานะครับเราอาจจะแบบเขียนตาแล้วปากกามันจิ้มจึ๊กเข้าไปมีจะตั้งใจฟังมีใครว่างไหมช่วยเหนื่อยแทนผมหน่อยได้ไหมเนี่ยมีใครว่างช่วยหายใจแทนผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวดูได้เลยว่าปีหน้านี้น้องเจนต้องเป็นแบบคิ้วสูงกว่านี้เดี๋ยวถ้าคิ้วสูงนี่ตีนผมแล้วครับต่อไปนี่อันดับเท่าไหร่ครับพี่โอนอันดับที่6ครับพี่โอนครับลงข้างล่างแล้วลงกลับลงมาท้ายตารางนิดนึงโอเคครับผมอันดับที่6ครับผมนั่นคือใครครับคือใครครับคือใครครับผักผมครับเย้ราศีกุมครับคือกุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราศีของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนักประดิษฐ์นะครับคือนักวิทยาศาสตร์กับคนเพี้ยนเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่ผมว่าอันนี้น่าจะหนักกว่าทางเพี้ยนเราคือจะปากที่วาดมาตอนนี้แล้วนะครับแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าในปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับนะครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีขึ้นของชีวิตอย่างแน่นอนครับครับไม่ได้แย่นะจะไม่สบายอันนี้จะไม่สบายขอบคุณมากครับพี่องค์เชิญเลยครับสวัสดีครับทีนี้ครับผมเหลือ3อันดับต่อไปนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นอันดับก่อนสุดท้ายกับก่อนที่1เพราะมันคืออันดับที่7นั่นเองครับครับมีใครอยากได้อันดับนี้มั้ย3คนเนี้ยมีมั้ยหรือว่าฉันอยากไปตัดเชือกเลยฉันอยากลุ้นเลยอยากลุ้นอันดับ1เลยมีใครคิดว่าไอ้ฉัน7ก็พอแล้วฉันอยากได้อันดับสุดไม่มีมั่นใจรีนาไม่มีมั่นใจเลยครับรีนาบอกว่าไม่มีมั่นใจเลยขอมิโอรีถ้าเลือกได้ฉันขอ7ดีกว่าขอ7ดีกว่าฉันไม่อยากตัดเชือกก่อนนะครับก่อนนะเจ๊ค่ะพี่หล่อก็ได้ค่ะจะได้เป็น MVP เสมอโอเคครับผมและอันดับที่7ครับผมนั่นคือใครครับลุ้นใครครับใครครับอันดับที่7พี่ท่าสังเครียดแล้วที่7ที่7ที่7อันดับที่7มิโอรีเครียดแล้วราศีกันครับผม7นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของญี่ปุ่นนะชอบเลข7กันนะครับคือต้องบอกว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่เอาเครื่องดีก่อนคือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเจรจาไปเจรจาติดต่อซื้อขายในหน้าตัวแทนหรือว่าอาชีพที่ต้องพูดเยอะๆเนี่ยอันนี้จะส่งผลดีมากน้องมิโอริก็ต้องแบบ
เจรจาเยอะขึ้นแล้วต้องคุยเยอะขึ้นในปีนี้พูดได้เก่งมากขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาปีหน้านี้ได้พูดทั้งปีเลยอันนั้นคนบ้าแล้วฮะทักมันก็ได้นะคนบ้ายืนพูดทั้งปีแล้วครับส่วนข้อไม่ดีนะฮะคือที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือว่าราศีกันเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายสุขภาพเรื่องสุขภาพแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนรอบๆตัวคนรอบๆตัวเรานะครับก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่หรือว่าแบ่งเวลาให้กับการดูแลคนในครอบครัวบ้างใกล้ตัวถึงเวลาที่เราจะมาร่วมลุ้นครับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสุดท้ายครับทีนี้เราให้ลุ้นธรรมดาไม่ได้ยังไงดีพี่โอ๊ตเราจะมีกล่องนำโชคมาให้ดึงกันคนไหนดึงมาเป็นลิปบิ้นเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเลยคนนั้นคืออันดับหนึ่งส่วนใครดึงลงมาแล้วตุ้มอ่ะแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่พร้อมนะครับโอเคครับผมได้เวลาลุ้นไปด้วยกันครับเพราะว่าลีน่านี่คือร้องไห้นำไปแล้วร้องไห้นะลีน่าบอกว่าไม่อยากสวยไม่อยากสวยไม่อยากสวยถามลีน่าก่อนตอนนี้หนูกลัวอะไรหนูกลัวอะไรกลัวอะไรสุดเลยไม่ดีที่สุดไม่ได้อยู่เบียนเกตแต่ลีน่าบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้องไห้ลึกที่สุดเพราะว่าลีน่าคือราศีเดียวกับกูกับมึงอันนี้คือสิ่งที่ลีน่าเสียใจที่สุดว่าทำไมกูต้องมาปากปนกับคนอย่างมึงด้วยไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเอางี้ถ้าดีเราจะดีไปด้วยกันถ้าแย่เราแย่ไปด้วยกันโอเคไหมโอเคแล้วมีเพื่อนไม่ต้องห่วงเอาพี่นะหนูอ่ะก่อนกูไม่รู้เหมือนกันว่าว่างขึ้นไงแล้วกูชิลมากอ่ะดูแบบเฮ้ยอะไรก็ได้เฮ้ยกูชิลเดี๋ยวก่อนซึ่งระหว่างนี้นะครับตัดภาพไปที่เจนคือเจนนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวว่าโอ้โหดวงดีแต่ว่าเสียน้ำตาไม่เอาเหมือนกันพร้อมไหมครับครับและคนที่ดวงดีที่สุดใน BNK48นั่นคือคือน้องกอนกับราศีมังกรครับนะครับเอามาอธิบายกันก่อนอธิบายกันก่อนเอาเราเริ่มจากน้องกอนก่อนไหมท่านมาน้องกอนก่อนไหมน้องกอนอย่าเพิ่งไปกังวลใจไปครับนะครับคือเขาบอกว่าเวลาเราเรียงว่าใครดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราในปีใหม่จะแย่นะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นปีที่จะเหนื่อยขึ้นครับแล้วจะเทียบกับปีนี้หนูก็เหนื่อยอยู่แล้วปีหน้าก็จะยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีกนะครับซึ่งไอ้ความเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องไปกังวลใจนะครับคือทุกดวงชะตามันก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของชีวิตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเรารู้ตั้งแต่วันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆความสำเร็จความก้าวหน้าความชื่อเสียงหลายเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับเราได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับต่อไปรีนะครับรีนะเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดซึ่งไม่อยากจะบอกว่าคือราศีพิจิกนะนี่นะฮะนี่สามคนนี่แล้วครับราศีพิจิกถามจริงอะหมออ่านตำราได้ไหมปีหน้าปีหน้ากูมาแล้วพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับบางคนบ้านใหม่งานใหม่รถใหม่แต่มีข้อต้องระวังครับจะร้องไห้ไหมเนี่ยไม่ร้องนี่น้ำจิกกินได้แล้วตอนแรกร้องไห้น้ำตาคอเลยเพราะพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่จะอ้วนขึ้นในปีหน้าถ้ากว่านี้คือเบาหวานแล้วนะครับความหมายคืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าชีวิตเขามีความสุขมากอ๋ออิ่มหนำสำราญจอยมีความดวงสมบูรณ์พอคนมีความสุขปุ๊บแม่กินอะไรมันก็อร่อยก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับนานๆมันก็จะเข้ามาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าโอกาสอะไรเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวเราเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นด้วยหรือเปล่าดวงเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าอะไรรออยู่ครับแต่ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากการที่ตัวเราเดินไปหาสิ่งนั้นได้ด้วยเดี๋ยวให้น้องๆสองคนไปทำที่เลยครับเอาละครับ
วันนี้เราก็โหสนุกสนานกันมากจริงๆแล้วที่เราพาหมอช้างวันนี้จริงๆอยากให้ดูกันแบบสนุกสนานเป็นวาไรตี้อย่างงมงายใช่คือดูแล้วก็อย่าไปแบบโหจิตตกถึงอย่างยิมลีนะเมื่อกี้โหร้องร้องคือบางทีเรามันมีวิธีการแก้ชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงเสมอฉะนั้นดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นำชีวิตว่าเราจะไปเจอกับอะไรแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างแค่นั้นพอแล้วครับครับได้เวลาเลือกครับ MVP ครับอาจารย์ประทับใจใครมากที่สุดใครเป็นไอดอลทรงคุณค่าประจำวิกนี้ถูกต้องครับผมใครดีวันนี้ MVP ใครดีน้องเจมส์น้ำใสแบมบูทั้งคู่พี่ออเดนพี่เจมส์พี่เจมส์น้องเจมส์และ MVP วันนี้ครับผมนั่นคือน้องกอนครับน้องกอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับราศีที่อยู่ท้ายๆตารางหน่อยนะก็เลยอยากจะมีของมามอบให้น้องกอนด้วยนะครับเป็นเครื่องรางนะครับสำหรับดวงชะตาในปีหน้าเสริมดวงชะตาเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เราเปิดให้ดูดวงชะตาของเมมเบอร์เฉพาะ10คนนี้เท่านั้นแต่ว่าเรามีชาร์ตของเมมเบอร์ทุกคนทั้ง5ให้ดูเลยว่าใครดวงดีที่สุดและใครดวงแย่ที่สุด oh ไปชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหนี่ราศีพิจิกนี่อันดับหนึ่งเลยครับนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือราศีธนูเพราะว่าธนูเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะต้องเตือนในเชิงเรื่องของสุขภาพครับก็เลยมาอยู่ในอันดับสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้เพราะว่ามันเป็นราศีที่เหมือนกับจะมีโชคมีข่าวดีมาด้วยเพราะว่าเจอพระราหูคู่กับราศีเมษโอเคครับผมเบิกของรางวัลสำหรับ MVP ในวันนี้หน่อยแล้วอันนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นยันเป็นรูปนะฮะของเทพชายกงและให้น้องกอนเอาไว้ที่บ้านนะครับก็จะได้นะครับเรื่องเงินนะครับไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ผมก็มีหนังสือมอบให้ด้วยนะครับเย้อ่ะขอเสียงปรบมือกับน้องกอนครับผมที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้ขอบคุณหมอช้างมากๆครับที่มาให้ความรู้กับน้องแล้วก็มาเช็คดวงชะตาปีหน้าให้นะครับผมตบมือกับหมอช้างหน่อยก่อนจะจากกันครับฝากสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ชอบดูดวงครับก็ต้องย้ำนะครับว่าดวงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นจากกฎแห่งกรรมก็คือการกระทำของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับหมอช้างครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคาร 3:00 นนิดๆช่อง Workpoint 23แห่งนี้กับพวกเรา Victory BNK Fodie สัปดาห์หน้าพบกับภารกิจพิเศษไปที่จะเขย่าทั้งกรุงเทพมหานครดุเดือดแน่นอนลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะในภารกิจสุดพิเศษนี้